มาต่อกันที่ภารกิจนะคะของนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้ถือเร่อครบรอบสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบ80ปีนะคะทำบุญบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางบ้านพิษณุโลกและธรรเนียบรัฐบาลขอพรให้ประเทศนั้นมีความสุขและความสงบค่ะ นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีประกอบพิธีทำบุญถวายพระตาหารเช้าพร้อมถวายเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์จากวัดสักเกตจำนวนเก้ารูปเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาป,ปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบ80ปีที่บ้านพิษณุโลก โดยมีบรรดารัฐมนตรีและข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีอาทินายวรวัตรเอื้อพิญยากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชนชาลีเครือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีน,นายสุรนันเวชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี หลังจากเสร็จสิ้นนะคะพิธีสงฆ์นายกรัฐมนตรีได้สักการะองค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในบ้านพิษณุโลกพระบระมชายาลักษ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่หารัชกาลที่6และพระบระมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ทำการสักการะรูปของท่านเท้าหิรันพนาสูนและเจ้าพระยารามราคบเจ้าของบ้านนรสิงห์และพันเอกเฟื่องวิทย์ อน,นิรุตอาน,นิรุธเทวาก่อนที่จะลงมาทําพิธีสักการะองค์พระูุิเจ้าที่และบวงสรวงองค์ท่านเท้าหิรันพนาสูรที่ประดิษฐานอยู่บริเวณริมกําแพงด้านขวาของตัวบ้านโดยมีพราหมณ์มาประกอบพิธีบวงสรวงตามหลักศาสนาพราหมณ์จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลและได้ขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลได้แก่พระพรมที่ประดิษฐานบนยอดตึกไทยคู่ฟ้า และพระภูมิเจ้าที่สารตายายพร้อมขอพอรให้เป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติก่อนที่จะได้ไปเป็นประธานในพธิธีประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน99รูปณนะตึกสันติมัตรีธรรเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและถวายตลปัดแด่พระสงฆ์99รูปพร้อมรับศีลร,รับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาน,ะะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดตัวดวงตราไปรษณียกรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่80และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อนจะเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจกักรพรรดิมาลารวมทั้งให้โอวาาแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักนาย,นายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ